ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับธรประจำวันนี้นะฮะเราผ่านสงกรานต์มาแล้วก็หวังว่าคงจะสนุกสนานกันดีนะฮะแล้วก็วันนี้ช่วงที่แล้วพาคุณผู้ชมไปเจอวิธีเลี้ยงลูกแบบอาจารย์ธรอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมพยายามจะลอกเรียนแบบแม้ว่าจะไม่ได้ถึง 100% นะฮะแต่ว่าผมก็เห็นอย่างนึงที่คือเห็นถึงความสำเร็จของ6ล้านอันนี้ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเงินสำคัญที่สุดอันนั้นเป็นประเด็นของอาจารย์ธรแต่สำหรับเราเนี่ยอย่างผมหรืออย่างผู้ชมหลายคนเห็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลูกของอาจารย์ธรเกิดมานะจนกระทั่งถึงวันนี้คนโตม.6คนที่2ม.3เนี่ยเขาเห็นอย่างนี้เขาเลี้ยงลูกดีมากเลยนะฮะผมโหดเห็นดูไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์มันอยู่ที่ลูกแล้วฮะงกละ6ล้านหกล้านนั่นไม่ใช่ยังไม่หมดนั่นน่ะถ้าลาไปเรียนเนี่ยไปเรียนมันถ้าเกิดไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยคุณต้องเรียนฟาวเดชั่นก่อนฟาวเดชั่นของทลาเนี่ยเป็นลาปิดคอสประหยัดไปได้6 เดือนก็ประหยัดเงินได้อีก800,000เกือบล้านใช่ค่ากินค่าอยู่ค่าหอพักค่าเงินเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถึงไอเอลไม่ถึงไลติ้งไม่ถึงก็ไม่ได้นะใช่ต้องเขาไม่สนใจทรานสคริปต์คุณเลยทรานสคริปต์คุณเนี่ยไอที่พ่อแม่กรีดร้องกับเกรดลูกเนี่ยขอให้เกิน 2.5 เขาก็โอเคแต่ไอ้ที่สนใจหลักๆคือภาษาอังกฤษเพราะจะไปเรียนเราจะไปเรียนประเทศเขาแล้วต้องเรียนภาษาอังกฤษต้องผ่านถ้าเกิดเป็นประเทศอเมริกาอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียพวกนี้เนี่ยมันมาตรฐานมันอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาถึงบอกให้ระวังไว้คุณลูกคุณจะเกรดเก่งแต่ภาษาอังกฤษมันไม่ได้อย่างไรก็ตามก่อนที่มันจะไม่ใช่รายการเที่ยวกับธรนะฮะเราคงจะต้องไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวพี่เล็กจะเริ่มพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นพี่จะพาไปญี่ปุ่นเหรอฮะครับแล้วเดี๋ยวนี่ก็เสริมสำหรับคนคุณผู้ฟังช่วงนี้ซากุระนี่มาแล้วแต่ตอนที่ผมไปนี่มันมีต้นล้มแหลมแต่ว่าถ่ายมาก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่ดอกบ๊วยผมว่ามันดอกสีขาวครับขาวผมมากมาแต่ว่าซากุระจริงมันยังไม่บานจานมันเป็นเล็กๆแล้วบ๊วยบานแล้วก็ยังไม่เป็นไรหรอกมีบ๊วยเยอะก็ที่สวนนี่มันเป็นอยู่ในตัวปราสาทที่โคฟุเนี่ยเขาจะปลูกเมืองอะไรฮะอยู่ยามานาชิยามามายามานาชินาชิอยู่ตรงไหนฮะอยู่ห่างจากโตเกียวร้อยนิดๆ100กว่ากิโลนิดๆโอเคโอเคทำไมชอบแล้วไปที่นี่ทำไมฮะพอดีมันถามเดียวก็มันเป็นเมืองสงบอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกับต่างจังหวัดค่าเราเรียนก็ไม่แพงค่ากินอยู่ก็ไม่แพงคือสรุปคือลูกอยู่ใช่ลูกเรียน okay. อยู่ที่นี่ครับพิธีกรเรารายการเราไม่มีสปอนเซอร์เลยก็ดูพิธีกรส่งลูกเรียนเนาะค่ากินอยู่ถูกมากที่นี่ห่างถ้าไปโตเกียวนี่เรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะค่าใช้จ่ายทั้งที่พักทั้งอาหารการกินกันร้อยกว่าโลครับแล้วลูกนี่เรียนอยู่ที่ไหนฮะมาถึงตอนที่ไปเนี่ยเรียนอยู่ที่เมืองนี้แหละโคฟูนี่แหละไปเรียนทางด้านภาษาไม่กี่บาทใช่ไหมเดือนหนึ่งเทอมหนึ่งประมาณส่งไปก็30,000 บาท60,000 บาท30,000 บาทมันจะถูก30,000 บาทนี่คือหอพักแต่หารครึ่งกันกับเพื่อนหารกับครับพี่สาวเขาก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปก็60,000อ่ะคือแค่ใช่แล้วค่าเรียนอ่ะค่าเรียนเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วส่งเป็นลืมแล้วก็แสนกว่าเยนนะครับ30,000 กว่าบาท30,000 กว่าบาทแล้วถูกนะฮะคุณผู้ชมดีไม่ดีเดิมนาเมย์กำลังอ้าปากค้าส่งลูกไปเรียนญี่ปุ่นดีกว่าถ้าเธอเมืองไทยจะแพงกว่าด้วยซ้ำใช่ฮะแต่ถ้าเป็นโตเกียวไม่ได้แต่โตเกียวแพงกว่านี้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่นี่ดีตรงที่ว่าเขาจะไม่เก่งภาษาอังกฤษคนพื้นเมืองคนที่นี่คนจังหวัดเนี่ยเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นเยอะกว่าถ้าเป็นลูกเกียวเนี่ยจะเป็นใช้ภาษาอังกฤษเยอะอ๋อแต่ลูกพี่เล็กเขาสนใจเรื่องภาษาเขาเรียนภาษาอังกฤษไอ้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนตอนเรียนปริญญาตรีก็เลยคิดว่าไปอยู่เมืองนี้ดีกว่าไอ้นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโคฟูเป็นปราสาทเต้นหลังครับแต่ว่าคือพยายามหาต้นไม้ที่มีดอกเคยถ่ายจะเอามาหลอกเขามาหลอกว่าดอกมันบานแต่จริงๆมันยังเป็นตุ้มๆอยู่ต่อให้รู้ว่าผมแบบนี่ดอกบ๊วยแล้วเม็ดอ่ะยังไม่ออกเป็นลูกมันกินได้เลยป่ะไม่ผมไม่เคยอยู่จนถึงมันได้ออกเป็นลูกอ่ะผมอยู่ไม่กี่วันแต่ผมเข้าใจว่าหน้าตามันก็คล้ายๆกับที่อ่างขางแหละ
คล้ายๆกันแต่ดอกมันใหญ่กว่าฮะแต่ดอกมันใหญ่ใช่ก็สวยดีอันนี้พาไปกินข้าวกินโซบะเผ็ดไอ้ดีมันร้านแบบอันโรงอาหารเขาจะพูดไม่ตอนนั้นมีเคาน์เตอร์แล้วมีคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะยาวไงนะนั่งเหมือนกับนั่งตรงเคาน์เตอร์ได้ทางจะถูกนะกี่บาทเนี่ยจานนี้600 เยนของ100เยนแค่180บาทครับเกือบ200อ่ะเตีย200แล้วอร่อยไหมมันก็เผ็ดดีลองอีกรูปนะครับมันก็เผ็ดดีเนี่ยมันเป็นเส้นโซบะเฮ้ยแต่มันดูไม่เยอะนะเยอะไหมเยอะๆเยอะใช่ไหมครับเยอะแบบเหมือนโซบะคนอื่นใช่ไหมครับเวลากินกันเราก็ต้องจุ่มในน้ำซุปแล้วก็จะมีไข่ด้วยมีไข่ให้ชอบไข่ไม่แพงที่นี่ถึงบอกว่าอาหารที่นี่ถูกไม่ว่าจะเป็นข้าวต่างๆอะไรพวกนี้ก็ประมาณ700-800แพงสุดก็เป็นพันก็จะเป็นแบบค่อนข้างหรูเออน่าไปเที่ยวเหมือนกันว่านั่งไปกินนั่งกินอย่างเดียวเพราะมันมีอะไรอร่อยที่นี่มีอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกรูปหนึ่งอีกร้านหนึ่งเขาไม่ไปเขายังไม่ไปอันนี้เป็นซูชิไอซูชินี่เรียกโซบะจากเฮ้ยต่อได้บอยนี่ลุงนี่เป็นเจเนอเรชันที่3ของร้านนี้ร้านนี้มา120ปีเขาอายุน้อยกว่าพี่เล็กนะแต่ว่าคือหมายถึงว่าร้านเนี้ยทำมา120ปีแล้วแกเป็นรุ่นที่3ของปู่ของพ่อของแกก็แปลว่าหางานอะไรไม่ได้ดักดานอยู่ที่ร้านใช่ก่อพ่อก่อแม่กินไปเรื่อยๆใช่มั้ยต้องการจะสื่ออย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แกเป็นคนทำร้านซูชิต่อจากปู่เขาแปลว่าสืบทอดตระกูลสืบทอดมาโลกนี้มันมีสองด้านเสมออันนึงก็คือก่อพ่อก่อแม่กินอีกด้านนึงก็คือกตัญญูรู้คุณสืบทอดตระกูลคนญี่ปุ่นนี้ก็แปลอยู่ตรงที่ว่าเขาทำร้านอาหารนี่เขาก็ทำต่อกันจนใช่จริงจริงจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดแล้วก็คือพ่อแม่ทำมามันสะสมชื่อเสียงมาก็ควรจะไปต่อยอดสบายๆเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็ทำสืบทอดของร้านของเขาใช่ลุงคนนี้จริงไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ว่าฝีมือแล้วอร่อยก็คือไม่ต้องเรียนอะไรเนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือใช่ก็เรียนแต่ว่าถ้าภาคบังคับเนี่ยผมภาคบังคับญี่ปุ่นจบม.3เนี่ยใช่ใช่เพราะว่าญี่ปุ่นภาคบังคับจบม.3จากนั้นแต่ละคนก็ไปทำจะเรียนต่อหรือจะทำงานหรือจะอะไรก็แล้วแต่คนก็มีชีวิตของตัวเองบางคนก็มาสืบทอดตั้งแต่ม.3พอม.3เสร็จก็มาทำเพราะอาชีพเขาก็อยู่ได้อยู่แล้วเขาก็รวยอยู่แล้วคนนี้ก็ใช่ไงครับพ่อแม่ทำมาขนาด120ปีมันก็ต้องมีก็คืออยู่ม.3แล้วก็ออกมาทำซูชิสบายอยู่มา120ปีมันไม่มีเจ๊งแล้วล่ะครับก็ใช่เพราะว่าคนที่นี่เขารู้กันไงคนเก่าคนแก่เขาก็มากินกันที่นี่ก็120ปีแล้วทำไมเขาชอบพี่เล็กพอดีเพื่อนของลูกสาวผมอ่ะเขาไปทำงานล้างจานที่ร้านนี้ไงแล้วก็พามากินแต่เขาคงไม่เคยเห็นคนไทยเคยดิก็ลูกจ้างเขาเป็นคนไทยหมายถึงว่าคนไทยคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกจ้างโหอาจจะเคยเห็นที่อะไรรู้ได้ไงว่าเขาไม่เคยเห็นโอเคแล้วชอบแล้วไงชอบแล้วให้กินฟรีหรือว่าไงไม่จานนี้5,000เยนจานใหญ่5,000เยนแต่มันใหญ่นะโอ้ทุน5 1,500 บาทเองถูกมากเอ้ยถูกมาก 1,500 นะมีแพงกว่านี้มั้ยฮะเมืองไทยจานแค่นี้ก็แพงกว่านี้ก็มีแต่ว่าแค่นี้ก็สำหรับเราก็แพงแล้วนะนั่นมีอะไรขาวๆด้วยพี่เล็กมันมีปลาหมึกมีกุ้งมีแล้วก็ทูน่าไอ้มากุโระแล้วก็มีข้าวปั้นไอ้ข้าวม้วนข้าวห่ออะไรแบบนี้อร่อยจริงใช่ไหมโหปลาสดเนื้อนุ่มจานทูน่าเฮ้ยไปคราวหน้าต้องไปด้วยกันฮะเนี่ยไปไม่ต้องเที่ยวมันนั่งกินมันอย่างเดียวไอ้ยิ่งถูกกันครึ่งนึงเที่ยวอะไรวะเขาบอกการันตีเลยไอ้ข้าวปั้นของเขาเนี่ยไซส์เท่ากันทุกลูกเพราะก็ทำมาไซนี้ตลอดมา20ปีเนี่ยไปดูมือเลยฮะมือเป็นหลุมเหงื่ออร่อยอร่อยจานมันจะมีหลายซอสด้วยนะอันนี้ผมไปเรียวกังไปนอนเรียวกังคืนหนึ่งออกไปแล้วที่โคฟุที่อิโตะหายไปโคฟุไปห่างไปก็เกือบร้อยโลเหมือนกันนะพอนั่งรถสองต่อรถไฟกับรถชิงคันเซ็นไปตั้งชิงคันเซ็นไปก่อนด้วยครับต่ออีกนิดนึงรวยจังไม่แพงครับเนี่ยเป็นห้องเลี้ยวกลางนี้ก็117ปีจังทำมาตั้งแต่รุ่น5เจเนเรชั่นเขาบอก5รุ่นทำไมเขาชอบคุยกับพี่เล็กจังทำไมผมไปไหนก็ไม่เห็นมีใครอยากคุยอะไรกับผมเลย
ยิ่งพอรู้ว่าทำรายการทีวีโอ้โหได้นอนลดราคาไม่ลดสิไปบอกเขาว่าทำรายการทีวีไม่ก็ดีพี่ไปกับพี่สาวด้วยไงไม่พี่เล็กไปบอกเขาว่าทำรายการทีวีแล้วพี่เล็กได้ทำท่าแอคชั่นมาถ่ายรูปถ่ายก็ถ่ายนี่เขาจะเป็นคนถ่ายรูปให้หน้าเรียวกลางแต่ว่าบอกเขาตอนที่จะออกจากที่พักแล้วเขาคงแปลกใจเพราะว่าทำไมว่าถ่ายอะไรงี้ไงไม่ใช่เพราะว่ารายการที่ไหนถ่ายไงก็ถ่ายอยู่แล้วใครก็ถ่ายรายการทีวีที่ไหนว่าไม่มีแม้กระทั่งกล้องช่างภาพเดินมาคนเดียวใช้ไอโฟนหุยขวยยกขึ้นมาถ่ายแล้วแอบอ้างว่าตัวเองทำรายการทีวีและที่สำคัญคือไม่ได้อ้างตอนเข้าไปนะฮะมาบอกเอาตอนจะกลับบ้านแล้วตอนจะเช็คบินไงเผื่อฟลุ๊กแต่ไม่ได้ประโยชน์ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมดูรูปนี้ก็รู้ได้เลยเพราะว่าไปกี่เลี้ยวกันก็หน้าตาอย่างนี้เลยใช่ๆมันจะเป็นฉากใช้มันมีฉากแล้วก็จะมีที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีที่นอนเป็นผู้ตรงผมไม่เคยไปนอนแบบนี้เลยฮะดีอุ้ยคุณเมย์ต้องไปคุณผู้ชมสีอย่างญี่ปุ่นเลี้ยวกังนอนโรงแรมญี่ปุ่นไม่หนุกเลยผมนอนแต่เลี้ยวกังที่นี่มันจะมีออนเซ็นด้วยไงออนเซ็นแต่จริงๆเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะไปนอนแบบที่จะนอนเลคาวาครับว่ากูจิโกะก็เนี่ยหน้าตาก็เหมือนกันที่ไหนก็นั่นหน้าตาอย่างเงี้ยจะไปนอนฮัลโหลฟูจิฮะเดี๋ยวต่อนี่คืออาหารไคเซกิใช่ที่นี่มันจะติดทะเลจานมันจะเป็นพวกปลาจะสดเขาก็จัดเป็นอาหารปลาเป็นปลาย่างปลาแพงไหมไม่แพงครับมันก็เหมาแล้วกี่หมื่นเยนเนี่ยหมื่นกว่าบาท12,000 กว่าบาทต่อ3คนก็โอเคนะครับแล้ว 4,000 ครับปกติราคาประมาณอย่างนี้เลยนะจะ 30,000 กว่าเยนใช่แล้วก็ออนเซ็นฟรีเฟรนฟรีอยู่แล้วครับคืนคิดกูอีกกูชกแล้วบ้าหรือว่าจ่ายเงินไปจน 30,000 เยนแล้วก็จัดมาให้อืมครับแล้วก็ต่อไปเลยบอยนี่เป็นออนเซ็นที่อันนี้เนี่ยห้องเนี่ยมันแปลกมากคือมันจะมีข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น2ห้องแล้วก็ใช้ม่านสีแดงสีเหลืองคอยบอกว่าสีแดงเป็นของผู้หญิงสีเหลืองของผู้ชายแต่ว่าพอดึกเนี่ยจะสลับกันมันจะสลับกันเพราะว่าให้ผู้หญิงมาอยู่ใกล้ๆให้ผู้ชายไปไกลเพราะว่าเกิดอันตรายอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นการป้องกันเงี้ยมันจะต้องระวังให้ดีตอนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยจริงๆไม่ใช่หรอกมินจริงๆเขาต้องการให้เปลี่ยนบรรยากาศบางคนหนึ่งเนี่ยเช่าแช่หลายขนไอ้สีเหลืองสีน้ำเงินของพี่เล็กอะไรของพี่เล็กไร้สาระเขาผมสีไม่เหมือนกันเลยมันไม่มีสีม่านหรือม่านสีเดียวกันเขียนภาษาญี่ปุ่นไว้แล้วมนุษย์ไหนในโลกนี้จะรู้ต้องเดาเอาเองอันนี้อีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องเล็กกว่าไอ้แค่ห้องล้างเท้านะโอ้ยจัดมันก็ล้มได้หลายคนต่อเลยครับเนี่ยนี้อย่างนี้อยู่บนข้างบนต้องนั่งไอ้กระเช้าขึ้นไปนั่งกระเช้าขึ้นไปมันเป็นลิฟต์มันเป็นลิฟต์ขึ้นไปอยู่บนมันอยู่บนลิฟต์ส่วนตัวของที่นี่เอาลิฟต์ของโรงแรมนี่ได้ครับก็กดลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็จะมีเก้าอี้แล้วก็ลากขึ้นเลื่อนขึ้นไปที่ข้างบนข้างบนจะมีห้องพักอีกอันนี้จะแพงมากห้องพักอยู่ใกล้ออนเซ็นอันนี้แต่อันนี้เปิดให้ชายหญิงลงไปได้เลยรวมอย่างนี้ก็ต้องใส่ชุดดิไม่ต้องใส่เห็นผมโผล่ไปเจอกุซ่าผู้หญิงถอดเสื้อลงไปผมก็เลยรีบลงมารีบลงมาไปรีบลงมาที่ช่วยอธิบายให้ชัดเจนรีบลงในน้ำเลยไม่รีบออกเกรงใจเขาแต่เขามากับสามีเขาคือไม่อยากกุซ่าผู้ชายใช่เราก็จะไม่กล้าจ้องพี่เล็กก็โชว์รอยสักของพี่เล็กบ้างไม่มีทำไมเขาลงได้ปกติรอยสักครับลงไม่เราลงได้ไม่ใช่ปกติออนเซ็นถ้าเราจะลงเราก็ลงได้ปกติออนเซ็นเขาจะเขียนเสมอว่าแต่ทั้งนั้นเขาบอกอยู่แล้วว่าข้างบนเนี่ยโอเพนแบบชายหญิงลงได้เลยไม่ใช่หมายความว่าปกติจะเป็นปกติออนเซ็นเขาบอกว่าห้ามคนมีรอยสักลงไม่รู้เหมือนกันหรือเขาเป็นยากุซ่านี่หรือเปล่าจะเป็นยากุซ่ามันเป็นเฉพาะของเขาไงฮะหมายถึงว่าอันนี้แต่ทะเลาะตะลุงวันนี้ก็ทะเลาะทะล่าเข้าไปลุงเล็กนี่ใช่ไหมว่าแล้วก็โชว์รอยสักรูปในมอดตกลงได้แช่แบบแช่ตอนเช้าก็กลับมาใหม่ตอนเช้าไม่มีใครแล้วตอนเช้าก็เลยบอกไปแช่ซะหน่อยไม่มีผู้หญิงไหมไม่มีครับอ๋อแต่นี่รวมวันที่ผมไปนี่พอดีมันเป็นวันธรรมดาคนจะน้อยมากันนิดหน่อยเองมีครอบครัวพ่อแม่มาอยู่2คน2ชุดแล้วก็มียากุซ่าเนี่ยชุดหนึ่งนั้นก็ไม่เห็นใคร
ทำไมพี่เล็กรู้ดีไปหมดเลยเหมาะเรื่องการผมเดินส่งไปทำรายการจริงๆรู้หมดว่ามีกี่คนในโรงแรมเกิดอยู่ไม่เคยรู้เลยออกมาจากห้องซาวด์ไอออนเซนแล้วเขาร้องโอ๊ตด้วยไม่โอ๊ตไม่แอดมีแต่เรานี่แหละมันน่าแช่เลยแต่นี่น่าแช่มากอาจารย์น้ำมองวิวร้อนไหมห้าไหน50องศา50องศาใช่ออกเซนปกติแค่40ก็จะตายพี่เล็กหรอ50จริงป่าววะลวกไข่นะฮะ50นี่มันพองแล้วนะแต่ผมคิดว่าคงใกล้ๆทานน้ำไหลไอ้ตรงปลายๆอาจจะไม่ถึง50องศา50นี่มันผมเขียนป้ายไว้อ่ะผมไม่ได้ไปวัดนะแต่เขาเขียนป้ายเขียนป้ายที่ร้อนนึงไว้แล้วอากาศร้อนเย็นไหมยังไงอาจารย์อากาศรอบๆเย็นไหมก็ตอนเช้าก็4องศาอาจารย์โอ้ยแล้วควันควันกุยเป็นนั่นเลยอ่ะควันเอออย่างนั้นใช่ไหมโอเคอันนี้คืออะไรเวลคัมทูเนี่ยอีต่อที่เมืองนี้แล้วอันนี้มันก็จะมีออนเซ็นโบราณอยู่แต่ว่าเขาปิดแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวจริงแล้วโอเคต่ออันนี้ปลาลิ้นหมาใช่เป็นพวกปลาพวกอะไรพวกนี้ร้านนี้ซื้อไปลิ้นหมาไม่กินอ่ะผมได้กินอยู่อร่อยไหมอร่อยดีครับเดี๋ยวนี้มันมีเป็นฟรีดเป็นถุงมาเป็นร้านอาหารไปกินที่ร้านนะหมายถึงว่ามันมีเป็นถุงซื้อกลับบ้านใช่ๆซีลมาหมดเลยมีทั้งต้มเค็มแบบบ้านเราอะไรก็มีหมดแห้งเฮงมีหมดเป็นร้านพวกนี้เนี่ยเป็นโรงแรมเก่าแล้วมีออนเซ็นก็เก่าแล้วเจ๊งไปแล้วมั้ยเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเก็บค่าเข้าคนละ200เยนเข้าไปดูอะไรวะไม่รู้ผมเลยไม่ได้ดูผมเลยถ่ายรูปข้างนอกมีเหตุผลนี่มากแต่ใหญ่ดีในด้านหลังออนเซ็นอันนั้นที่ว่าโอ้ใหญ่โตมากเลยว่ะใหญ่ทำไมไม่เปิดให้แช่น้ำอ่ะคือปิดโรงแรมกันน่าจะเปิดให้แช่น้ำต่อนะก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปสวยดิอันนี้ปลาที่เรากินครับนี่กี่บาทเนี่ยอันนี้700กว่าเยนข้างทางเหรอเป็นร้านจริงๆอาหารราคามันเท่าๆกันนะฮะแต่รสชาติมันต่างกันเท่านั้นเองใช่ให้ปลาอร่อยไหมอร่อยไม่ขาวครับผมปกติผมชอบกินปลาอยู่แล้วนี่ก็มีในเมืองเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าลาดเพื่อความมั่งมีเพื่อสุขภาพเลยตามจุดต่างๆเราลองน้ำพุ่งมาแล้วก็ลาดตรงที่หัวของตุ๊กตาซึ่งมันคือตัวเป็นตัวนี้มันรู้สึกสุขภาพแข็งแรงหรืออะไรสักอย่างไม่แล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่นี่ไหนเป็นหินรู้เว้ยแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่นี่ไหนมันคือวัวหมาหรือลิงเป็นเทวดาอ๋อนี่เหรออ่าทำเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยตามจุดต่างๆแล้วเราก็เดินเที่ยวนู่นแล้วเราก็เจอเราก็ลดเพื่อสุขภาพเพื่อความมั่งมีเพื่อไหมรู้สึกดีขึ้นไหมหลังจากนี่ลดให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงอ๋อเหรออ๋อฝากได้ด้วยฝากได้ผมจะหลับอยู่แล้วฮะเฮ้ยสนุกดีออกอันนี้ไปสะพานสกายวอล์กที่เมืองมิชิมะต่อเลยครับมิชิมะนี่ความยาว400เมตรสกายวอล์กเป็นสะพานยาวข้ามหุบข้ามหุบครับหนาวมากโอ้โหเสามันใหญ่ไงโอ้เสียค่าข้ามร้อยไอ้พันเยนข้ามไปไหนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจานแล้วไปไหนฮะแล้วไปไหนมันก็สุดแค่นั้นแล้วก็เดินกลับ ชมวิวชมวิวอะไรวะมันจะมีวิวเห็นไหนผมเห็นขาหัวโลนอีกรูปนึงมันจะมีลิฟต์เพราะเป็นทะเลสาบพาโกเน่แล้วถ้ามันยืนอยู่บนยอดเขาแล้วชมเฉยๆไม่ได้มันต้องเดินก็มันตื่นเต้นดีมันมีสะพานสลิงอะไรอันมือมาเห็นเหล็กกับสะพานแขวนผมบอกว่าไปเที่ยวศูนย์เศรษฐกิจศูนย์ศาสตร์ที่เบิร์กกว่าถูกกว่าด้วย60บาทเองอันนี้ตั้ง300กว่าบาทคุณผู้ฟังไว้นะฮะไปญี่ปุ่นก็อันนี้พี่เล็กบอกนะฮะสกายวอล์กแถวนั้นเนี่ย400เมตรก็อย่าไปเลยอันนี้ก็ไปต่ออีกจะไปฟูจิโนมิยะต่อเลยครับเอออันนี้เป็นทัวร์แบบเป็นหวานนั่นเนี่ยเวลาเขาถ่ายรูปมาครบก็จะทำท่าหลับเวลาเขาไม่มีรูปถ่ายก็โวยวายไงนี่เขาสาดถ่ายครบแล้ว1,500เยนเขาจะพาไปเที่ยวรอบเลยเที่ยวรอบเป็นรูปฟูจิสถานีที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ฟูจิมิยามะฟูจิมิยามะเมืองนี้จะมองเห็นภูเขาฟูจิตลอดผมกำลังทึ่งพี่เล็กไงวันนี้สำหรับวันนี้ไม่ได้จบต่อเลยครับอันนี้ก็พาไปเที่ยวน้ำตกเฮ้ยสวยดีนะนี่สวยดีครับเดินไกลไหมเดินนิดเดียวเองครับ200เมตรระหว่างทางมีปะเท้าย่างนี่คือปะเท้าเดี๋ยวเม็ดไอ้นี่ไงปะเท้าอร่อยมากอาจารย์
ย่างแห้งนะข้อแรกคือมันเป็นปลาเท้าแน่ใช่ไหมแน่แน่แน่เพราะว่าผมดูปลาเป็นและได้ชิมด้วยอร่อยอย่าดูถูกกันนะบอยขยายปลาเท้ามาดูหน่อยได้ไหมวะอยากรู้เป็นปลาเท้าจานปลาเท้าน้ำตกนี่แหละไม่ใช่ปลาอีสิไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเท้าที่มันว่ายเวลาเจอน้ำไหลลงมามันจะว่ายทวนชนตลอดใช่ใช่นี่ไม่ใช่ปลาอีสิปลาอะไรนี่เขาชอบกันไอ้นี่มันหน้าตาตัวใหญ่กว่าปลาเท้าย่างแห้งมากอาจารย์อร่อยอร่อยมากมากเลยทั้งที่ตัวละ200กว่าเยนมั้งหน้าตาแค่ปลาดุกนะไม่ใช่สั่นสดๆเลยย่างอย่างเงี้ยเลยจ้ะไม่แล้วไปได้กินไงเขาตัดเป็นชิ้นให้ชิมผมไม่ได้ซื้อหรอกผมชิมเอาฮะมีเนื้อชิมอยู่คราวนี้ถึงกับเบื่อทั้งรายการเลยครับผมชิมอยู่ว่าไม่ซื้อไม่ซื้อชิมอย่างเดียวอะไรดีชิม200เยนเนี่ยนะยังไม่ซื้อผมไม่มีเวลาเดี๋ยวไปกิน200เยนมันแค่เท่าไหร่ว่า60บาทเองนะไม่มีเวลาเอาไม่มีเวลาซื้อแต่มีเวลายืนชิมชิมแล้วก็รีบถ่ายรูปแกหน่อยแกดีใจเนี่ยดูป้าคนที่วิ่งเนี่ยย่อลูกลงมาหน่อยโอเคย่อมาแล้วดูหน้าคุณป้าดีไหมมีหน้ามีดีไงเจาะไปที่หน้าคุณป้ายิ้มสังเกตปากนะฮะเห็นไหมนี่ฮะแกก็เห็นหน้าอยู่นะทำไมซื้อแล้วไม่ชิมแล้วไม่ซื้อเห็นหน้าก็รู้แล้วนี่คือตรงไหนว่ายิ้มคุ้มกิ่มดีใจนี่ไม่ใช่หน้าดีใจนะฮะนี่หน้ากำลังมุมมิบกำลังด่าอยู่วะโอ้ยเขาดีใจที่เราไปชิมของเขาของขายมันตอบอันนี้นี่เนี่ยสำคัญด้านหลังเป็นโรงแรมจันด้านหน้าเนี่ยมันเป็นทะเลสาบตัวอะไรวะว่าที่มันเป็นอีเห็นอะทานุกิทะเลสาบทานุกิด้านหลังเป็นทานุกิข้างหลังเป็นฟูจิจะเห็นเต็มๆเนี่ยเดินไกลๆนั่นคือฟูจิใช่ไหมใช่พอดีเหมาะฟูจิมันอยู่ไหนฟูจิมันล่างอ๋ออันนั้นไปข้างบนนั่นเป็นหมอกใช่ไหมใช่เนี่ยมันโอเคโอเคผมเลยถ่ายภาพเสียดายภาพนี้ไงสวยมากด้านหลังเป็นโรงแรมพักได้ที่นี่คือเราไม่นี่ไงอยากดูฟูจิไหมอ่ะไม่แต่ผมอยากออนเซ็นตรงนั้นไงก็ตรงนี้ก็ออนได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่โรงแรมใหญ่โน่อันนี้มันรู้สึกมันค่อนข้างแต่ตื่นมานี่ก็จะเห็นฟูจิเต็มลูกเลยร่องนี้ตรงเนี้ยนะครับโอเคเอาละปิดท้ายกันที่ตรงนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อครับไว้โอกาสหน้านะฮะนี่วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่พี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วจับหน้าฮะจับไปที่หน้าแล้วหลังจากที่โดนอัดมาหลายรอบว่าทำไมไม่ถ่ายรูปครั้งแรกที่เขาพาเราไปเที่ยวโดยที่พูดคนเดียวตลอดทั้งเบรกเกือบแล้วเกือบจะได้คิดตั้งแต่รายการมากี่ปีนะฮะ20ปีได้ไหมใครนะผมที่เราจัดรายการกันนั่นเนี่ยนั่นเกือบแล้วแล้วรวมวิทยุด้วยก็ประมาณนั้นนะเกือบ20ปีนะฮะถ้าเอาจริงๆเนี่ยพี่เล็กนี่คือครั้งแรกที่แกพูดมากที่สุดในรอบ20ปีเอา19ปีที่ผ่านมารวมกันยังไม่ได้พูดเท่าไหร่เลยวันนี้ไม่มีน้ำพอผมจะได้พูดเนี่ยมันไม่มีน้ำปกติผมจะกินน้ำทุกครั้งมีคมด้วยนะเอาละนี่คือเรื่องราวการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวเยอะแยะมากมายรวมไปถึงใครที่อยากจะไปญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้จากหนังสือของอาจารย์ถอดนะพาหัวใจไปโตเกียวหรือเล่มนึงนะเล่ม2 Japan Two Seasons Japan Two Seasons เล่ม3คันไซไมเลิฟสามเล่มนี้ฮะสำหรับผู้ที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปอ่านดูคือของอาจารย์ธรอาจจะไม่ได้เจาะว่าโอเคฉันเดินกี่ก้าวถึงป้ายรถเมย์อีกกี่ก้าวถึงโรงแรมมนุษย์เราล้วนมีสมองนะอันนั้นไม่ใช่แต่สิ่งที่อาจารย์ธรมีที่ไม่เหมือนหนังสือเล่มอื่นมีคือความลึกซึ้งของพื้นที่ที่เรากำลังจะไปเหยียบนะเราจะได้รู้ว่าตรงนั้นมันมีอะไรค้นคว้าอันนี้น่าสนใจกว่านะฮะก็เป็นหนังสือที่ผมมีติดตู้เอาไว้อยู่ที่บ้านก็เดี๋ยวต้องใช้แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วอยู่ในตู้อยู่ฮะลูกเอามาเขียนเล่นทุกวันไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องใช้เอาละฮะหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทอยประจำวันนี้ดูรายการย้อนหลังของเราได้บน Facebook ขออภัยบน YouTube นะฮะพิมพ์หาคำว่าเที่ยวกับทอยแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆได้บน Facebook ของอาจารย์ทอยนะครับมีทั้ง2อันนะฮะทั้ง Facebook เที่ยวกับทอยแล้วก็ Facebook ทอยทำรงนาวาสวัสดิ์สนใจตรงไหนก็ลองแอดเข้าไปดูแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสองรูปซากุระ